ปกติแล้วก็จะมีบริวารกฐินทุกปีใช่ไหมทอดตามรอยหลวงปู่ปีนี้ก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะได้มาร่วมบริวารกฐินกันทั้งวัดสองพี่น้องอนุสรณ์สถานบางปลาวัดบทบนอะไรเนี้ยที่เป็นเส้นทางเนี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญตรงนี้กันจะได้เอาบุญกับหลวงปู่กันเพราะว่าเราจะทอดตามเส้นทางหลวงปู่เชิญทุกคนเลยนะคะผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมบุญกันค่ะ